มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับประตูทุกประตูในการเปิดเข้าเรียนนั้นเนี่ยเราเปิดหมดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปี2521จะเป็นมหาลัยที่ไม่มีการสอบคัดเลือกไม่มีห้องเรียนเป็นการศึกษาทางไกลผ่านสื่อต่างๆที่สุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมีการกำหนดเกณฑ์ใหม่อายุ18ปีเนี่ยก็สามารถมาสมัครเรียนที่สุโขทัยธรรมาธิราชเป็นนักศึกษาทดลองเรียนใช่ครับอยู่กับหมิวและก็พี่ MJ ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมมหาวิทยาลัยของเราซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยเปิดนะคะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดระบบการศึกษาทางไกลมีอายุมาแล้ว45ปีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องรู้จักที่ตั้งก่อนนะครับว่าแม้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับจะมีอาคารสถานที่แต่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเสียหน่อยหนึ่งคือมหาลัยไม่ใช่อาคารสถานที่แต่เป็นเรื่องผู้คนนะครับอยู่ที่ไหนก็มีหัวใจเป็นมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สำหรับที่ตั้งของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรานะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับไม่ใช่อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับบางคนจะบอกว่าใช่ครับผมเวลาผมไปต่างประเทศนะแขกต่างประเทศจะบอกว่าอะไรฮะปีก่อนเพิ่งไปประชุมที่อะไรฮะจังหวัดสุโขทัยนะปรากฏว่าคุยไปคุยมาเป็นจังหวัดสุโขทัยแล้วมหาลัยสุโขทัยธรรมราชตั้งอยู่ที่อำเภอบางอำเภอปากเกร็ดนะฮะจังหวัดบางพูดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะหรือว่าอยู่ในเมืองทองธานีของเรานั่นเองค่ะอยู่ข้างคลองบางพูดนะครับมีกลอนบทหนึ่งของสุนทรภู่ที่บอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะแต่หลังจากนั้นต่อเอาเองนะครับผมแล้วก็ตื่นนะเวลาจะมามหาลัยนะฮะนอกเหนือจากรถตัวนะครับรถมาพอดีเลยครับมีถ้าต้องการรถเมย์แบบไทยๆนะครับมีสาย116นะครับนะฮะรถเมย์แดงนะครับมีวิ่งตรงตั้งแต่หมดเลยใช่ค่ะวิ่งตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยนะคะยันมาปากเกร็ดแล้วก็เข้าเมืองทองธานีด้วยค่ะได้นะครับนอกจากนั้นนะครับอีกปลายปีนี้นะครับปลายปี266นะครับจะมีรถไฟฟ้าสายสีอะไรนะสีชมพูจะมาอยู่ในเมืองทองธานีแล้วก็จะมีสกายวอล์กนะครับผ่านวัดผาสุกซึ่งอยู่ใกล้ๆมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเชื่อมมาจนเดินถึงตัวมหาลัยได้นะครับเรียกว่าได้การมหาวิทยาลัยเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากเลยนะคะทั้งมีทั้งรถเมย์นะคะแล้วก็รถประจำทางโดยสารอื่นๆนะคะให้ทั้งนักศึกษานะคะหรือผู้มามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้ใช้บริการนั่นเองสำหรับท่านที่จะขับรถมานะครับขับเข้ามาได้เลยนะครับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่อันแรกเลยอันหน้านะคะก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะรัชกาลที่7นั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นอาคารพุ่งข้าวบินค่ะเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะบรรยากาศที่สวยงามถือว่าเป็นสวนสุขภาพอีกแห่งหนึ่งนะฮะแต่ดูแล้วนะครับหลายคนอาจจะถามว่ามีแต่ตัวอาคารแต่ทำไมไม่เห็นนักศึกษานะครับนะฮะที่เอ็มเจให้คำตอบค่ะมหาลัยในประเทศไทยจะมี2ระบบนะครับมหาลัยที่เราคุ้นเคยส่วนใหญ่จะเรียกว่ามหาลัยปิดมหาลัยปิดคือถ้าจะเข้ามหาลัยเหล่านั้นนะเขาจะปิดประตูไว้ถ้าอยากเข้าก็ต้องสอบเข้าให้ได้ถ้าสมัยก่อนเรียกว่าสอบเอนทรานปัจจุบันก็เป็นแอดมิชชั่นเป็นทีคงทีแคทอะไรก็ว่าไปนะฮะบางแห่งเนี่ยเข้ายากเช่นจุฬาลงกรณ์แต่ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาลัยปิดต้องมีการสอบเข้าถามว่าจุฬาทำไมเข้ายากคำตอบของคนที่เรียนจุฬาคือที่จุฬาลงกรณ์เข้ายากเพราะจุฬาลงกรณ์จะเข้าจุฬาได้ต้องสะเดาะก่อนนะครับแต่ว่าส่วนมหาลัยเปิดดังเช่นมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับประตูทุกประตูในการเปิดเข้าเรียนนั้นเนี่ยเราเปิดหมดนะครับเพราะว่าตามกฎหมายของสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปี2521จะเป็นมหาลัยที่ไม่มีการสอบคัดเลือกแต่ว่าท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีคุณสมบัติอย่างไรจะสามารถเข้ามาเรียนที่มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราได้นะครับเข้ามาได้ไม่จำกัดจำนวนนะครับเรามีวิธีการในการบริหารจัดการอย่างเช่นปัจจุบันนะครับก็จะมีนักศึกษาอยู่ในระบบราวๆประมาณ 50,000 คนแต่ละปีก็จะมีเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยราวๆประมาณ 20,000 กว่าคนบวกลบแล้วแต่ปีการศึกษาแต่ว่าคำว่ามหาลัยเปิดครับ
แปลว่าไม่ต้องมาที่มหาลัยก็ได้มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่มีห้องเรียนเป็นมหาลัยที่ถูกห้ามโดยกฎหมายไม่มีห้องเรียนเป็นการศึกษาทางไกลผ่านสื่อต่างๆสมัครโดยการเดินมาเลยนะฮะเดินมาที่มหาลัยเนี่ยแบบที่เราแบบนี้นะครับถ้าเราอะไรฮะเดินมาสมัครนะครับก็จะมีบริการเหมือนธนาคารนะฮะว่าอะไรฮะต้อนรับว่าวันนี้จะมาติดต่อทำอะไรนะฮะต้องถามที่หน้างานเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าจะสมัครเรียนที่ HTOU หรือมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับไอ้ที่มาที่ตั้งวันเนี้ยเป็นสมัครแบบเจอตัวคนเป็นๆนะฮะอันนี้คือวิธีแรกต้องทำยังไงบ้างครับก็สำหรับนักศึกษาที่หรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่จะเข้ามาสมัครเรียนด้วยตนเองก็คือเตรียมเอกสารมาอย่างเช่นเป็นสำเนาวุฒิการศึกษานะคะ1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนนะคะ1ฉบับแล้วก็จะมีรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ2นิ้ว1รูปค่ะแล้วก็ถ้ามีเอกสารอื่นๆเช่นใบเปลี่ยนชื่อก็คือให้มาเตรียมมาด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใบสมัครมารับที่มหาวิทยาลัยได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเล่มระเบียบการรับสมัครที่เป็นตัวอย่างให้ดูที่นี่ได้ถามนิดนึงนะครับว่าที่สุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมีของใหม่อันหนึ่งนะฮะที่เป็นความลับซึ่งเราเอามาเปิดเผยในวันนี้ให้โด่งดังขึ้นอีกทีหนึ่งนะว่าปกติเนี่ยเวลาจะเข้าเรียนปริญญาตรีจะต้องมีวุฒิเนี่ยมัธยมปลายถูกไหมเวลาเราจะสมัครเข้ามหาลัยไหนก็ต้องเตรียมอะไรฮะหลักฐานแสดงว่าจบมัธยมปลายมาสมัครแต่เห็นว่าที่สุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมีการกำหนดเกณฑ์ใหม่ใช้ปี2ปีที่ผ่านมาว่าอายุ18ปีเนี่ยก็สามารถมาสมัครเรียนที่สุโขทัยธรรมาธิราชแต่สมัครเรียนโดยจ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยแต่จะมีสถานะเป็นนักศึกษาทดลองเรียนหลังจากผ่านด่านทดลองเรียนเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นนักศึกษาตัวจริงถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะครับในชีวิตนี้เนี่ยผิดพลาดประการใดในการศึกษาเรียนไม่มีวุฒิอนุบาลประถมมัธยมอะไรไม่มีเลยแต่มีบัตรประชาชนใบเดียวฮะที่แสดงวันเดือนปีเกิดและนับจนถึงอะไรฮะวันที่อายุ18เนี่ยถ้าเขามาสมัครแบบเนี้ยบัตรประชาชนใบเดียวนี่มาได้ไหมมาได้ค่ะท่านก็คือเราจะมีใบสมัครสำหรับกลุ่มนักศึกษาทดลองเรียนด้วยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอยู่เพราะว่าเราก็จะมีการรับสมัครที่นี่โดยตรงได้เลยใช่ค่ะเป็นใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็รูปถ่ายมาบัตรประชาชนใบเดียวได้ไหมไม่เอาทะเบียนบ้านราชการอื่นไม่เอาแล้วทะเบียนบ้านเอาบัตรประชาชนใบเดียวเพราะในบัตรประชาชนมีไมโครชิปอยู่ถูกไหมฮะที่มีฐานข้อมูลอยู่เอาแบบมาแต่ตัวพร้อมหัวใจเนี่ยและบัตรประชาชนเงินในกระเป๋านี่เอ๊ะหน่วยกิจหนึ่งนี้เท่าไหร่ถ้าเรียนปกติทั่วไปไม่ให้หน่วยกิจหนึ่งชุดวิชาหนึ่งของที่เนี่ยหนึ่งชุดวิชาจะอยู่ที่ประมาณ1,100 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครคนใดคนหนึ่งอายุ18ปีนะครับเรียบร้อยไม่มีวุฒิอะไรเลยมาสมัครเรียนเป็นนักศึกษาทดลองเรียนสมมติว่าเขาขอเรียนแค่ชุดวิชาเดียวได้ไหมได้อันนี้ 1,000 ละมีค่าธรรมเนียมอื่นอีกไหมก็จะถ้าเทอมแรกก็จะมีค่าบำรุงการศึกษา500 บาท500บาทแล้ว 1,500 บาทละมีอันอื่นอีกไหมฮะค่าเปลี่ยนแปลงประวัติ100บาท100บาทนะฮะแล้วก็มีค่าเป็นค่าจัดทำบัตรนักศึกษาอีก100บาทรวมแล้วเท่าไหร่รวมเป็นเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่คะถ้าวันนี้อยากมาสมัครเรียนต้องเตรียมเงินมาเท่าไหร่คะลงเพียง1ชุดวิชาใช่ไหมคะลง1ชุดวิชาในกลุ่มนักศึกษาทดลองเรียนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทค่ะแต่ว่าถ้าเรียนแล้วผ่านเนี่ยนะครับก็สามารถเอาชุดวิชาที่ผ่านเนี่ยไปโอนเข้าเป็นในหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าเรียนได้แต่ว่าทดลองเรียนเนี่ยคนมักเข้าใจผิดว่าเรียนฟรีนะทดลองเรียนของสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยคือมีสถานะเป็นนักศึกษาแต่ด้วยเหตุที่ไม่ได้จบวุฒิปกติมาไม่มีวุฒิอะไรก็เลยเรียกว่านักศึกษาทดลองเรียนแต่ไม่ได้ฟรีนะเสียค่าธรรมเนียมแต่เรียกว่าอะไรฮะย่อมเยาวกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมหาลัยอื่นนะครับนะถ้าสมัครเนี่ยฮะทางนี้กรอกให้หมดหรือว่าอะไรฮะเดี๋ยวก่อนมีแสดงดูใบสมัครไหมฮะอันนี้เป็นการสมัครแบบยุคอดีตการบวกจนถึงปัจจุบันก็คือเป็นแบบเหมือนอะไรฮะอนาล็อกนะแต่ถามว่าวันเนี้ยที่สุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเขาบอกว่าจะกำลังจะก้าวเดินไปเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลอยู่ที่ไหนเวลาใดก็เรียนได้ไม่อยากมาที่เนี่ยนะฮะเพราะอยู่ไกลอยู่บนดอยนะฮะแต่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสมัครออนไลน์มีไหมฮะ
นี่ค่ะทางมหาวิทยาลัยมีขั้นมีการรับสมัครทางออนไลน์จากผ่านทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยด้วยแล้วจ่ายเงินเนี่ยออนไลน์ได้ไหมชำระผ่านพวกบัตรเครดิตเดบิตได้ค่ะหรือว่าเป็นที่ 7-Eleven ค่ะได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เนี่ยไม่จำกัดเวลาใช่ไหมคะสามารถสมัครได้24ชั่วโมงถูกต้องใช่ค่ะ24ชั่วโมง365วันถูกไหมฮะไม่มีจำกัดเวลาถ้าเป็นมหาลัยอื่นเนี่ยต้องรอเขาเปิดรอบในการสมัครแต่ที่สุโขทัยธรรมาธิราชของเราเนี่ยเปิดรับ24ชั่วโมงตลอดเลยฮะตลอดปีนะครับอ๋อโอเคนะขั้นตอนแรกเลยถ้านักศึกษาเดินเข้ามาใช่ไหมคะเราก็จะสอบถามก่อนว่าทางนักศึกษาหรือผู้สนใจต้องการติดต่อเรื่องอะไรนะคะเพื่อที่จะได้ให้เอกสารหรือว่าตรวจสอบข้อมูลให้ก่อนให้พี่เอ็นเจทำให้ดูหน่อยที่มาสมัครติดต่อแล้วเดี๋ยวถ้าผมมาเนี่ยสมมติว่าจะมาอายุ18นะเดินหลงเข้ามาแล้วบอกว่าเนี่ยมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวให้มือถ่ายรูปปุ๊บได้เลยแต่ถ้าเกิดมีรูปอยู่แล้วในสมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบันเนี่ยใช้รูปนั้นส่งเข้าให้ได้ไหมตอนนี้ก็คือสามารถส่งภายหลังได้ค่ะถ้าสมมติว่ารูปส่งทีหลังได้นะฮะแต่กรอกไปสมัครก่อนให้เรียบร้อยนะฮะขออนุญาตเอาไปสมัครนะรับมาถ้าอันนี้เอาไปสมัครแล้วก็ไปนั่งอะไรฮะยืนกรอกตรงนี้นะปึ๊บนะครับกรอกจังว่องไวนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะไปไหนต่อครับเนี่ยไปไหนต่อฮะก็จะมีตัวเล่มตัวนี้ให้ดูประกอบกับใบสมัครว่าจะเอาสาขาเอาหลักสูตรไหนอะไรยังไงถูกไหมฮะก็ต้องมานั่งดูก่อนทำความเข้าใจถูกไหมฮะอันนี้จะเรียนหลักสูตรอะไรดีครับกะว่าอะไรฮะเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยสมัครเรียนนิติศาสตร์แต่ว่าไม่ได้เข้าเรียนนะครับถามว่าถ้าเอาอะไรฮะนิติศาสตร์ก็ต้องอะไรฮะไปเปิดดูถูกไหมฮะแบบนี้คือถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมาก็อะไรฮะรู้ทันทีนะครับว่าอะไรฮะแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยต้องเลือกเรียนอะไรด้วยมีค่าใช้จ่ายให้หมดเรียบร้อยฮะเรียบร้อยนะครับได้ยินมาว่าถ้าเรียนนิติศาสตร์นะครับซึ่งไม่ค่อยมีฝึกปฏิบัติหรืออะไรเยอะเนี่ยนะฮะไม่เกิน 30,000 จบไหมนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทอมนึงนะฮะเทอมนึง3ชุดวิชาก็ 3,000 บวกเล็กน้อยถูกมั้ยฮะหลังจากนั้นเฉลี่ย3 6เดี๋ยวปึ๊บ8ภาคการศึกษา8 3 20 24 24 24ก็ไม่เกิน3เลยฮะ 30,000 ได้ปริญญาตี1ใบนะครับแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่ความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียนนะอันนี้ก็จะมีให้ครบถ้วนทุกหลักสูตรบัตรคิวให้กดบัตรคิวให้นะฮะพร้อมถือใบสมัครนะยื่นใบสมัครนะกดบัตรคิวนะครับโอ้โหวันนี้เลขดีนะครับ2001นะฮะ2001เก็บไว้นะครับเพราะว่าอะไรฮะอีก 2-3 วันนะครับนะหวยออกนะครับนะทุกเลขเป็นหวยได้นะแล้วไปไหนต่อแล้วก็รับใบสมัครนะคะทีนี้ก็จะรอเรียกคิวด้านนี้ค่ะ20012001สวัสดีครับผมสมมุตินะครับได้แล้วฮะเลขบัตรคิวมาแล้วใบสมัครก็เรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บบัตรคิวไว้นะครับเพราะเลขสวยนะครับนะนักศึกษาทดลองเรียนลงแค่อะไรฮะชุดวิชาเดียวก็ไม่ถึง 2,000 ใช่นะแล้วสมมติว่าได้หมดเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อวิธีจ่ายหน่อยนะฮะเงินสดรับไหมครับเงินสดเงินโอนสแกนโอนได้นะครับทุกธนาคารแล้วก็บัตรเครดิตก็อะไรฮะก็ได้เดบิตได้ไหมเดบิตจะไม่ค่อยได้เดบิตไม่ค่อยได้นะฮะแต่ถ้าเกิดอะไรฮะไม่สะดวกต้องโอนหรือไม่มีบัตรเครดิตมีตู้ ATM อยู่อะไรฮะข้างหน้าก็กดเป็นอะไรฮะเงินสดได้นะครับผมครับถ้าจ่ายหมดเรียบร้อยแล้วก็ได้ใบเสร็จใช่ไหมได้ใบเสร็จได้ใบเสร็จได้เลยมาแล้วถ้าชุดวิชานั้นมีหนังสือนี่ตรงนี้จ่ายหนังสือให้เลยไหมอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของการสมัครอันนี้เราถ่ายกว้างๆไม่เป็นรบกวนท่านที่อะไรฮะรับสมัครแบบออนไลน์ค่ะออนไลน์อ๋อถ้าเกิดอยากสมัครออนไลน์ก็มาคีย์เองได้ค่ะนะครับมีคอมไว้บริการแต่เดี๋ยวในของเราเนี่ยเป็นแบบว่าอะไรฮะรายการที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดนะครับว่าแต่เดิมนะครับเวลาจะมาสมัครเรียนปริญญาตรีต้องจบมัธยมเพราะนั้นใครสมัครเรียนมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยอาศัยวุฒิมัธยมปลายหรือบางเงื่อนไขเนี่ยเขาเป็นมัธยมต้นได้แต่ต้องมีเงื่อนไขอื่นประกอบดังที่เรารู้กันแล้วเนี่ยนะแต่เวลาส่งใบหลักฐานว่าจบมัธยม
ปลายจบมัธยมต้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มีการปลอมแปลงเอกสารอะไรต่างๆนานาหลังจากผ่านห้องตรงนี้เนี่ยมันจะมีความลับที่เราไปเคาะเปิดได้สังเกตจากเสียงนะคะว่า PMJ จะเสียงเบาลงจะมีอีกหน่วยหนึ่งนะฮะที่เป็นหน่วยแรกรับหรืออะไรสักอย่างนึงที่เขาตรวจนะฮะตรวจประวัติรายการอื่นเข้าไม่ได้ครับแต่รายการเราเข้าได้แต่เพียงรายการเดียวเดี๋ยวไปดูความลับกันนะครับปกติเวลาสมัครเรียนที่สุโขทัยธรรมาธิราชในวิธีการดั้งเดิมเลยฮะก็จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจบมัธยมปลายถ้ามาเรียนปริญญาตรีถูกไหมฮะถูกครับแต่ว่าเราก็จะมีคุณสมบัติอื่นอีกเช่นอะไรฮะจบมัธยมต้นแต่ต้องมีเงื่อนไขอื่นอะไรอีกนะมีเงื่อนไขอะไรนะฮะอายุ25ปีขึ้นไปอายุ25ปีขึ้นไปแต่จบมัธยมต้นนะไม่ใช่มัธยมปลายมัธยมต้นครับแล้วก็มีอายุ25ครับแล้วก็ถึงจะสมัครเรียนได้มีประสบการณ์5ปีด้วยนะฮะแล้วเนี่ยหลังจากมีการยื่นสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นยื่นสมัครที่หน่วยที่รับ OSS นะหรือว่า Stop Service เนี่ยนะฮะที่ให้บริการเนี่ยฮะไม่ว่าจากตรงนี้หรือตรงศูนย์ต่างๆแล้วแม้กระทั่งสมัครออนไลน์ก็ต้องมีการตรวจอะไรฮะตรวจหลักฐานการสมัครตรวจอาวุธการศึกษานะไอ้วุฒิเนี่ยเราสอบถามไปยังต้นสังกัดด้วยถูกไหมถูกครับเนี่ยอันนี้นะครับท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังดีนะต้องไปสอบถามแล้วจากประสบการณ์นะฮะแต่ละปีเนี่ยพบว่ามีการปลอมเนี่ยวุฒิเนี่ยมาสมัครที่สุโขทัยมาที่ราชเนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็ประมาณสักไม่เกิน 10% นะครับไม่เกิน 10% โอ้ไม่เกิน 10% ก็เยอะอยู่นะครับเออก็ไม่เกิน 10% ก็ต้องหลักหลายร้อยหลักหลายร้อยนะครับเพราะนั้นถ้าเราตรวจเจอนะฮะสถานภาพการเป็นนักศึกษาก็จะถูกเพิกถอนไปใช่มั้ยครับเพราะถือว่าใช้วุฒิเนี่ยที่ไม่ถูกต้องมาสมัครแต่วันนี้นะครับปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคุณสมบัติใหม่ทำให้คนที่มาเรียนที่สุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อไปปลอมวุฒิมัธยมปลายไปปลอมวุฒิอะไรฮะมัธยมต้นบวกประสบการณ์25ปีเพราะเรามีเกณฑ์เรื่องนักศึกษาทดลองเรียนใช่18ปีเนี่ยหน่วยเนี่ยเบาแรงที่สุดครับเพราะตรวจแค่ว่าอะไรฮะอายุ18ใช่จริงมั้ยคือนั่งนับถูกมั้ยฮะถ้าอายุ18ปุ๊บก็อะไรฮะเป็นนักศึกษาทดลองได้เลยใช่แต่ว่าทดลองเสร็จปุ๊บครบหลักเกณฑ์ก็เป็นนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาสามัญนะแต่ว่ายอดตอนนี้ยังไม่เยอะเพราะว่ายังไม่มีคนรู้นะฮะเรามาประกาศให้โด่งดังนะครับว่าท่านที่ชีวิตนี้เนี่ยนะครับมันผิดพลาดประการใดในชีวิตนะฮะเช่นนะครับไม่ได้เข้าเรียนในระบบนะฮะไม่อยากไปเรียนนอกแล้วฮะนอกระบบแล้วก็ไม่ต้องไปแสวงหาวุฒิเนี่ยในการปลอมเพราะว่าเวลาปลอมในโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะปลอมแบบง่ายๆเนี่ยคือเอาชื่อไปใส่นะฮะอันนี้ตรวจยังไงก็เจอเพราะว่าต้นขั้วที่อะไรฮะโรงเรียนที่จบไม่มีครับไม่ต้องไปคิดสั้นด้วยวิธีนั้นครับอายุ18ปีบัตรประชาชนใบเดียวนับอายุให้ดีว่าอะไรฮะถึง18แล้วก็มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เข้าใจว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่อื่นเนี่ยจะไม่ยอมเกณฑ์เรื่อง18ปีเนี่ยครับเรามีขึ้นมาเพื่อยุติธุรกิจสีดำที่รับปลอมวุฒินะครับท่านไม่มีวุฒิอะไรก็ตามท่านมีความสามารถครับมาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนที่สุโขทัยธรรมาธิราชด้วยเกณฑ์สำคัญคืออายุ18ปีไม่ต้องมีประสบการณ์ใดๆก็ได้ขอแค่มีความรู้ความสามารถที่จะมุมานะพยายามแล้วก็เรียนในระบบของมหาลัยเปิดดังเช่นสุโขทัยธรรมาธิราชของเราและไม่ต้องห่วงว่าจะมีการตรวจและจะเจอว่าไปปลอมวุฒิมาสมัครเรียนเพราะ18ปีไม่น่าจะมีใครมาปลอมนะครับนะฮะเพราะว่าแค่ทิ้งเวลาอยู่จนถึงอะไรฮะอายุ18ก็สมัครเรียนได้เอาละครับก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราไปต่อครับขอบคุณครับการจัดระบบการจัดทำข้อสอบที่ไม่เป็นการเปิดเผยความลับเนี่ยนะแต่ว่าเราจะเป็นรายการที่ว่าบุกเข้ามาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะฮะว่าการทำข้อสอบเลยเนี่ยในเชิงระบบเพื่อทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมั่นใจว่ามหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมีกระบวนการในการจัดทำข้อสอบในการรักษาความราบรื่นเนี่ยเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจรวมทั้งผู้ที่จะใช้งานจะบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาจากสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นเนี่ยเรามีระบบดำเนินการยังไงก็คือทางมหาวิทยาลัยเราจะมีห้องเราเรียกว่าเป็นห้องมั่นคงนะคะเหมือนห้องนิรภัยใช่ไม่บอกไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่สักที่หนึ่งในมหาลัยในทักที่หนึ่งค่ะสำหรับจัดทำ
ัวแบบทดสอบนะคะทั้งกระบวนการเลยตั้งแต่การพิมพ์การตรวจร่างอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีทั้งอาจารย์รายชื่อผู้ทำงานทั้งหมดถูกปกปิดเป็นความลับสแตมป์ใบหน้าปกว่าเป็นความลับนะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการส่งเอาเริ่มตั้งแต่ส่งแบบทดสอบเลยนะคะจากที่ทางอาจารย์สาขาวิชาออกข้อสอบกันมานะคะก็จากข้อสอบก็จะถูกส่งมาในห้องนี้แล้วก็จะมีกระบวนการในการจัดพิมพ์รวมถึงการตรวจร่างค่ะแล้วก็มีการสำเนาแบบทดสอบต่างๆเพื่อที่จะส่งถึงมือกับนักศึกษาในการสอบปลายภาคซึ่งก็มีปัจจุบันเรามี2ระบบคู่ขนานกันอยู่นะถ้าเป็นระบบแบบอะไรฮะสอบหน้าสนามสอบนะฮะก็ต้องเอาไปเข้าเลยฮะลงพิมพ์ใช่เข้าลงพิมพ์แต่ว่าถ้าเป็นระบบสอบออนไลน์ก็ต้องส่งต้นฉบับซึ่งเป็นชุดเดียวกันเนี่ยให้ไปอะไรก็จะเข้าระบบเข้ามาจะมีฝ่ายที่ดูแลเรื่องของการจัดสอบออนไลน์อีกทีเพื่อที่จะนำข้อสอบเนี่ยเข้าระบบในการสอบออนไลน์ค่ะซึ่งอย่างส่วนของกระบวนการของการนำเข้าโรงพิมพ์เนี่ยค่ะก็มีกระบวนการในการตรวจสอบมีกระบวนการในการควบคุมกำกับดูแลทั้งทุกๆขั้นตอนในนั้นก็ทางมหาวิทยาลัยเราก็มีโรงพิมพ์ของตัวเองในการที่จะดูแลเรื่องของการพิมพ์ข้อสอบตรงนี้ครับได้แค่นี้ใช่ไหมไม่มากกว่านี้แล้วนะเปิดเผยได้เท่านี้จริงค่ะท่านอธิการครับผมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเชิญพักผ่อนต่อได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเรียกว่าเป็นน้อยมหาวิทยาลัยนะครับหรืออาจจะแทบจะหาไม่ได้ในประเทศไทยที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเป็นของตนเองนะครับมีห้องสตูดิโอต่างๆนานาเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนเนี่ยทางไกลในยุคอดีตนะครับเราก็จะผลิตรายการต่างๆเพื่อเป็นสื่อการสอนผ่านช่องทางทีวีเป็นหลักนะฮะแต่วันนี้ฮะสถานีเรายังคงมีอยู่แต่ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นการผลิตนะสื่อเพื่อนำไปสู่โลกออนไลน์แล้วก็ก้าวเดินต่อไปในโลกดิจิตอลวันนี้ครับเราจะทะลุทะลวงเข้าไปในนะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนะครับอันนี้เป็นห้องปฏิบัติการขนาดเล็กที่ต่างจากห้องปฏิบัติการข้างล่างว่าอันนี้ย่อเรามาจากเราใช่เราใช้ผู้เขาเรียกว่าเราใช้คนโอเปเรตคนเดียวครับโดยใช้กล้องรุ่นใหม่ที่เป็นกล้องแผ่นดิจิตอลแคมที่ซึ่งผ่านทำงานผ่านรีโมทครับลานตรงนี้นะครับก็เป็นลานที่มีความสวยงามเขาเรียกว่าลานอะไรนะครับเนี่ยลานปริชาติครับลานปริชาตินะครับเวลาใครถามเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ถ้ามีงานก็อาจจะมีการตั้งเต็นท์นะครับแต่เดี๋ยวโอกาสในโอกาสต่อไปกำลังทำโครงการทำหลังคาเชื่อมตรงนี้เพื่อให้เป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมได้ตลอดเวลาครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูฮะว่าห้องสมุดเป็นอย่างไรแต่ว่าอันเนี้ยเป็นห้องสมุดที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยนะครับได้สร้างอาคารที่เสมือนหนึ่งเป็นอาคารของห้องสมุดเนี่ยเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นอาคารสีทองนะฮะอยู่เลยลานจอดรถเมื่อตอนที่เราเข้ามานะครับอันนั้นยังไม่เปิดดำเนินการแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยสร้างเสร็จแล้วป้ายนี้บอกว่าอะไรฮะ8ครึ่งถึงอะไรฮะ 16.30 นะครับตามเวลาดำเนินการตามป้ายอันนี้เป็นห้องสมุดนะครับนะฮะอ่ะเราแวะมาดูนะครับว่ามีระดับความเงียบขนาดไหนไปเลยฮะโอเคเลยนะครับนะฮะสวัสดีครับห้องสมุดนะครับก็จะเหมือนห้องสมุดที่ต่างๆนะครับมีบริการยืมคืนหนังสือมีหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้แต่ว่ามหาลัยก็มีนะฮะหนังสือที่เป็นดิจิตอลมีเรียกว่าห้องสมุดเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในระบบนะครับสามารถเข้าไปสืบค้นได้แล้วก็ทางบรรณาสารเองเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยห้องสมุดก็จะคอยซัพพอร์ตมหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการจัดนะฮะบทเรียนเสริมเวลามหาวิทยาลัยทำชุดวิชาต่างๆที่เป็น e-learning นะฮะในกระแสของดิจิตอลที่กำลังจะปรับเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นห้องสมุดนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะฮะของไปดูสักนิดหนึ่งนะครับพิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้นะฮะรับชมได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นห้องที่แสดงพระประวัตินะครับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเช
ชื่อมหาลัยเราเนี่ยเป็นพระนามเดิมของพระปกเกล้าในเมื่อครั้งพระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาขออภัยที่ผิดพลาดไปสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดินขึ้นบันไดมาเหนื่อยนะครับนะในนี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์มีประวัติต่างๆมีเอกสารที่เกี่ยวกับนะสมเด็จพระปกเกล้าแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสมเด็จพระนางเจ้าพระรำไพพรรณีนะครับนะฮะเวลาพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยดำเนินกิจกรรมต่างๆนะฮะพระองค์เนี่ยจะไม่ใช้ชื่อของพระองค์แต่พระองค์จะใช้ชื่อของสมเด็จพระปกเกล้าไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงพยาบาลที่จันทบุรีนะครับก็เป็นโรงพยาบาลเนี่ยพระปกเกล้านะครับนี่คือแสดงถึงความรักความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่อสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะครับนะอันนี้ก็แวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับสำหรับท่านที่ชอบนะฮะว่าชมพิพิธภัณฑ์ชมประวัติต่างๆนานาซึ่งต่อไปเราจะย้ายไปอยู่ตึกอาคารห้องสมุดอาคารห้องสมุดนะฮะศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่อันซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้จะย้ายน่าจะปลายปีการบริการน่าจะประมาณปีหน้าประมาณปีหน้านะครับนะฮะได้ทั้งชั้นเลยนะถ้าจำไม่ผิดใช่ค่ะได้ทั้งชั้นเลยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งนิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนิทรรศการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนนทบุรีศึกษาด้วยนะครับอันนี้แปลว่าภายในปีนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะท่านใดก็สนใจก็แวะเวียนเข้ามาคนนอกเราก็ให้เข้าได้ถูกไหมครับเข้าได้หมดค่ะไม่เก็บเงินไหมครับเก็บเงินไหมไม่เก็บไม่เก็บนะให้บริการนะฮะนะฮะฟรีนะครับเข้ามาชมได้แล้วก็เข้ามาประตูมหาลัยก็จอดรถซ้ายมือได้นะครับแล้วก็เดินมาได้ถ้าเดินมาไม่ถูกนะครับก็ถามบุคลากรหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยได้นะครับเดี๋ยวเขาจะชี้ทางให้ว่าอาคารบรรณสารนะครับอยู่ตรงไหนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นพระประวัตินะฮะของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปต่อครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นลานปาริชาติที่เราดูกันใจนะเลยอีกแล้วนะครับคุยเพลินนะฮะก๊อกนะครับนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาถ้าเป็นมหาลัยอื่นก็คือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการครับแต่ท่านจะรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอย่างดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านเป็นคณะบดีของสาขาที่ใหญ่ที่สุดของคณะที่ใหญ่ที่สุดคือคณะวิทยาการจัดการก่อนอื่นเลยนะครับถามท่านอาจารย์ท่านรองอธิการนิดนึงนะครับว่าระบบการเรียนแบบเปิดเนี่ยแต่ละชุดวิชาของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยทำไมเรามีชุดวิชาหนึ่งทำไมเรามี6หน่วยกิจอะครับก็เป็นพื้นฐานของการจัดการศึกษาทางไกลครับเพราะว่าเรามีช่วงของเวลาในการศึกษาแล้วก็ช่วงของเวลาในการสอบที่อาจจะเรียกได้ว่ามีช่วงที่ค่อนข้างจำกัดสักนิดนึงมคท.เลยก็เลยออกแบบการศึกษาเป็นระบบชุดวิชานะครับชุดวิชาหนึ่งก็ประกอบไปด้วยจำนวนหน่วยกิจ6หน่วยกิจก็เหมือนกับเป็นการหลอมรวมครับรายวิชาของสาขาหรือรายวิชาของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมหาลัยปิดนะครับ2วิชาอยู่ใน1วิชาอาจจะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอะไรฮะเอกลักษณ์ของมคท.มคท.นะครับบริหารในลักษณะเป็นชุดวิชาครับแทนที่เป็นรายวิชาตั้งแต่165นะครับตามแผนปรับแต่งแบ่งโฉมของมหาวิทยาลัยครับก็มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนตามความต้องการของนักศึกษาได้ใน3แผนการศึกษาด้วยกันนะครับก็แผนการศึกษาก้อนหนึ่งก็เป็นแผนการศึกษาดั้งเดิมครับแผนการศึกษาที่นักศึกษามคท.คุ้นชินอยู่แล้วครับก็เป็นการลงทะเบียนเรียนปกติเรียนรู้ด้วยตนเองสอบด้วยตนเองโดยส่วนใหญ่ก็คะแนนทั้ง100คะแนนครับเป็นคะแนนสอบไปสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะสอบออนไลน์หรือจะสอบที่สนามสอบนะครับในแผนการศึกษาก้อนหนึ่งก็ต้องสอบแล้วก็วัดความรู้ด้วยตัวเองครับจะเปิดทุกชุดวิชาและอาจจะเปิดคู่กับก.2หรือเปิดคู่กับก.3ในแผนการศึกษาก.2ครับก็จะเป็นแผนการศึกษาที่มีการสอนเสริมครับมีการสอนเสริม2ครั้งก็มีการเก็บคะแนนครับสอนเสริมเราก็เป็นสอนเสริมแบบออนไลน์ครับไม่ต้องมาที่มหาลัยนะใช่ครับไม่ต้องมาที่มหาลัยหรือไม่ต้องมาไปที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดไม่ต้องไปไหนก็ได้อยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์นะครับก็เก็บคะแนน2ครั้งครับครั้งละ20คะแนนก็จะมีคะแนนตุนอยู่ครับ40คะแนนเพราะฉะนั้นเวลาไปสอบปลายภาคก็จะสอบอีกแค่60คะแนนก.3เองความคล้ายคลึงก็จะคล้ายคลึงกับก.2ครับแต่จะมีจุดต่างคือแผนก.3เนี่ยเก็บ40คะแนนเหมือนกันครับเรียน
สอนเสริม2ครั้งเช่นเดียวกันครับแต่กิจกรรมในแผนก3จะแตกต่างจากแผนก2เราเรียกว่า blended learning เป็นกิจกรรมร่วมเรียนรู้อาจจะมีการอภิปรายกลุ่มหรืออาจจะมีห้องใหญ่แยกห้องย่อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชุดวิชาที่มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งอาจจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ครับมากกว่าในแผนการศึกษาก2แผนก3จะเป็นแผนการศึกษาเดียวครับที่มีการสอบกลางภาคหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ส่วนหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15ก็จะเป็นการสอบปลายภาคนะครับโดยก3ครับสอบกลางภาคเนี่ยเราบังคับให้นักศึกษาทุกคนที่เลือกก3เป็นการสอบออนไลน์ครับในสถานสอบกลางภาคแต่ปลายภาคก็ไปเลือกได้อีกกลางภาคสำหรับก3เนี่ยต้องออนไลน์เท่านั้นต้องออนไลน์เท่านั้นนะไม่มีตามสนามสอบนะแต่พอถึงปลายภาคเนี่ยก็ยังเลือกได้โอกาสเลือกได้ว่าจะสนามสอบหรือจะแต่ในอนาคตเราอยากให้เป็นออนไลน์ให้เป็นออนไลน์สมบูรณ์แบบครับความลับที่อยากให้ถามท่านรองนะว่าระหว่างคนเลือกเรียนก1เนี่ยจะเลือกก2ก3เนี่ยครับนะปกติถ้าเป็นก1เป็นระบบดั้งเดิมของสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเปอร์เซ็นต์สอบผ่านเนี่ยที่เขาลือกันเนี่ยประมาณ120นะฮะโดยค่าเฉลี่ยนะขึ้นอยู่กับความยากความง่ายของเนื้อหาแต่ถ้าเทียบกับก2ก3เนี่ยซึ่งเพิ่งเปิดไปได้1ปีการศึกษาเนี่ย2565เนี่ยเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะที่สอบผ่านคือก2กับก3ซึ่งมีการสอนมาแล้ว1ภาคการศึกษาและเก็บคะแนนแล้วตอนนี้มีการทำการศึกษาแล้วเรามีผลการศึกษาออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าแผนก2กับก3เนี่ยมีสถิติการสอบผ่านในวิชาเดียวกันใช่ครับในวิชาเดียวกันที่มีการสถิติการสอบผ่านของนักศึกษาเนี่ยและเรียนแล้วไปเข้าสอบส่งกิจกรรมครบไปเข้าสอบนะครับผ่านกว่าร้อยละ90ถ้าไม่มีเวลาเนี่ยหรือเวลาน้อยก1อาจจะอะไรฮะอาจจะเหมาะที่สุดนะแต่ถ้าพอมีเวลาบ้างเนี่ยก2ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่ถ้าพร้อมที่จะอะไรฮะร่วมเรียนรู้ในทุกระดับชั้นเนี่ยนะฮะก3อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดครับใช่นะฮะโอกาสสอบผ่านก็ถ้าเทียบกันระหว่างก2กับก3เองก3จะมีสติการสอบผ่านมากสุดในวันนี้ก็ขอบคุณท่านรองนาราทิพย์นะครับที่ช่วยอะไรฮะไขข้อข้องใจและให้หลักประกันที่มั่นคงว่าระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยของเราเป็นอย่างไรจังหวะท้ายนี้ครับท่านรองมกทเองก็เป็นมหาวิทยาลัยเปิดครับเราเปิดรับสมัครทั้งปีครับเราเปิดรับสมัครตลอดเวลานะครับก็สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเราออกแบบให้ user friendly ให้สามารถที่จะสมัครได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีการปรับระบบในทุกๆปีนะครับเอาบทเรียนในการรับสมัครในปีที่ผ่านๆมาแก้ไขระบบให้สามารถที่จะสมัครได้ง่ายยิ่งขึ้นครับระบบการเรียนการสอนก็เป็นระบบที่เอื้อต่อผู้เรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีทางเลือกให้กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถเลือกแผนการศึกษาที่เหมาะกับตัวเองได้ก็ขอเชิญชวนครับผู้ที่สนใจครับในการเข้ามาศึกษากับมฟท.ครับเรียนกับมฟท.แล้วก็เรียนอย่างมีความสุขครับแล้วก็จบอย่างมีคุณภาพครับครับขอบคุณครับครับสนใจอยากฟังแล้วสนใจอยากเรียนครับนะฮะจะมาเรียนได้ไหมนะต้องเป็นคนก่อนนะถึงจะมาเรียนได้วันนี้ก็ขอบพระคุณด้านรองครับขอบคุณครับ